สื่อสารรักษาต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทานกำเนิดขึ้นจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีรวมเสด็จประพาสยุโรปเมื่อพุทธศักราช2503ทรงสนพระทัยการเลี้ยงโคนมของประเทศเดนมาร์กทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์อบรมไทยเดนมาร์กอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2505รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติมีต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าวนะครับเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี2565นะครับตอนนี้เข้ามาสู่เรื่องของเทศกาลโคนมแห่งชาติครับท่านนักเรียนครับไฮไลท์ของปีนี้ที่อยากให้เราได้จับตามองอยู่เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการพัฒนาฟาร์มโคนมนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาสู่ความก้าวหน้าอยู่แล้วนะเราพยายามที่จะพัฒนาเพื่อจะรักษาเกษตรกรไทยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันจะเป็นโมเดลตัวอย่างให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะยังคงต้องเลี้ยงโคนมอยู่ได้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้เรียนเชิญท่านผอ.ได้ให้ข้อมูลนิดนึงครับการแข่งขันโคนมทีนี้ในเรื่องของการประกวดผมก็เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาจำนวนรุ่นจำนวนการแข่งขันยังเดิมเพียงแต่ว่ารูปแบบเนี่ยการที่เราอยู่ในช่วงของการควบคุมมาตรการเรื่องเราก็เลยอาจจะเน้นรูปแบบการไลฟ์สดในระหว่างที่มีการประกวดเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีโอกาสก็ไปร่วมงานเพราะว่าเราปฏิบัติเป็นเรื่องที่ปรับเข้ากับยุคสมัยที่สถานการณ์เป็นอยู่ปัจจุบันคือการที่เราจะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมามากจนล้นจนไม่สามารถจะจำได้ว่าอสคมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างกับความมั่นคงถาวรในผลิตภัณฑ์นั้นๆแล้วก็ให้เกษตรกรในความมั่นคงจะทำให้ผอ.แล้วก็พนักงานในอสคเนี่ยมีเวลาได้มากขึ้นกับการที่จะดูแลเกษตรกรแล้วก็ทำความผลิตภาพสูงและให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรได้มากขึ้นอันนี้คือจุดสำคัญที่จะเป็นไฮไลท์ต่อไปในปีนี้